อย่ายิ้มเยอะเราจ้องฟันเธออยู่ค่ะคอนเสิร์ตออกงานมืออื่นด็อกเตอร์ขอด็อกเตอร์ขอเพื่อนผมเนียงก่อนเดี๋ยวเนียงก่อนซื้อจำเมาแล้วผมโดนบริษัท RS ฟ้อง12ล้านคดีละเมิดลิขสิทธิ์ข้อหาก็คือร้องเพลงที่ตัวเองแต่งเองนี่แหละครับผมจะสู้ด้วยชีวิตมีคนก็บอกว่าสู้ยังไงก็แพ้ผมชนะคดีครับทุกคนผมใช้เวลาทั้งชีวิตตั้งแต่อายุ12ฝึกเล่นกีตาร์ฝึกแต่งเพลงเพลงที่ผมเขียนสะสมเอาไว้บางคนอาจจะเห็นในรายการว่าผมเคยเอาไปโชว์ในรายการผมเขียนเพลงไว้ประมาณ 4,000 เพลงจริงๆนะครับผมไม่เคยเซ็นสัญญาที่เป็นขายขาดให้กับใครนะครับแล้วทำไมผมต้องเซ็นเวลาผมเซ็นสัญญาทุกค่ายก็จะบอกผมว่าคุณจะได้เปอร์เซ็นต์เทปเท่านี้เปอร์เซ็นต์ทำนองเนื้อร้องเท่านั้นคุณจะได้ถ้าผมเป็นโปรดิวก็จะได้เปอร์เซ็นต์ค่าโปรดิวเซอร์เท่านี้และหลังจากนั้นถ้าใครเอามาร้องใหม่ผมก็จะได้เท่านู้นเท่านี้แต่เราเป็นคนตัวเล็กๆเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้สัญญาค่ายใหญ่ๆหรอกครับแต่ค่ายเล็กๆบางค่ายเราอาจจะต่อรองกันได้บ้างทั้งที่รู้ว่ารุ่นพี่ๆก็ยังจนเมนูมื้อนี้ลาบไข่พี่น้องหัวไข่แต่ผักหัวหม้อหอมเป็ดน่าวพริกป่นคนๆๆเข้ากันแบบหอมหอมหอมแล้วหอมแล้วหอมหอมแซ่บเอาเล่นการ์ตูนแมวเล่นการ์ตูนแมวเล่นการ์ตูนนั่นบอกให้จับเรียกว่าจับโอ้ยอยากต้องการ์ตูนเสยโบดเล่นมูเพื่อนของเล่นเพื่อนตำหมักหุงกินแรงมีลูกซีนตำหมักหุงกินข้าวเจ้าเมื่อเร่งสบายท้องยากมันเป็นยากธรรมดายากอาหารการกินคือกันเราอยากหนังสัตว์คุณน่ะอยากย้ำพายขี้ริ้วคุณเจ้าก็ย้ำให้เรากินแล้วก็แล้วมันหาบ่มีมิตรภาพเสียตีนแหละ